แมคโดนัลด์กับ Starbucks เฟรนช์ฟรายกับกาแฟและบาร์บี้กับ LOL มันคือสงครามเรากำลังถ่ายทอดสดใช่ไหมเดี๋ยวนะขอต้อนรับเข้าสู่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของสถานประกอบการ Starbucks กับ McDonald's แต่การต่อสู้นี้ไม่ธรรมดาวันนี้ไม่มีกาแฟหรือดับเบิลชีสเบอร์เกอร์คู่ใจเข้าแข่งขันมันเป็นการต่อสู้ของตุ๊กตาของเราพบกับชีวิตจริงของ LOL โอ้มันดูเหมือนว่าเขายังไม่ตื่นเธอมาถูกที่แล้วเวนตี้ลาเต้สำหรับ LOLอันนี้ตอนนี้เธอดูเหมือนตุ๊กตาและไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่นอนหลับและบาร์บี้ของเรานำเสนอแมคโดนัลด์วันนี้เธออยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนเธอจะไม่ต่อต้านเฟรนช์ฟรายอย่างแน่นอนผู้เข้าแข่งขันอยู่ที่นี่แล้วเรามาเริ่มกันภารกิจแรกคือการทำสตาร์บัคและแมคโดนัลด์สำหรับ LOL และบาร์บี้จากกล่องโอเคเรามาเริ่มกันยกแรก LOL รัก Starbucks เธอสามารถสร้างตกแต่งภายในที่ปิดไว้ดังนั้นเธอจึงรีบทำมันทากล่องรองเท้าด้วยสีอะคริลิกสีขาวเปิดมันและทารองพื้นสีน้ำตาลใช้กระดาษสี่เหลี่ยมที่มีลายเหมือนกระเบื้องและติดมันที่ฝาด้านในติดดินน้ำมันสีน้ำตาลกับชิ้นส่วนของสไตลินโฟมสร้างพื้นผิวของดินเจาะรูด้านในโดยใช้หมุดเจาะรูติดชิ้นส่วนที่ฝาปิดขอบด้วยไม้บรรทัดตกแต่งทางเข้าด้วยไม้ชงกาแฟใส่ดอกไม้ปลอมด้านในของกระถางดอกไม้สไตลินโฟมทำกระถางต้นไม้แบบเดิมอีกแล้ววางอีกข้างของทางเข้าติดโลโก้สตาร์บัคและเมนูด้านในกล่องเยี่ยมมากร้านกาแฟนี้มันดูสบายมากบาร์บี้กำลังมากล่องของเธอเปลี่ยนเป็นแมคโดนัลด์ได้ในไม่กี่นาทีจอรูสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองอันในขนาดที่แตกต่างกันที่กล่องโดยไม่ใช้ฝาทาสีกล่องด้วยสีอะคริลิกสีพีชทาสีผนังด้านในและทาสีเหลืองวาดก้อนอิฐที่ด้านนอกและติดก้อนอิฐจากกระดาษแข็งเล็กน้อยเพิ่มแผงสีที่ด้านในและเคาน์เตอร์ทำจากโดมิโนและไม้บรรทัดติดตัวอักษร M และชื่อด้านบนติดข้างผนังด้วยหลอดสีของแมคโดนัลด์ทำให้ดูเหมือนม่านตัดกันศาสตร์จากแฟ้มพลาสติกสีแดงวางมันที่หน้าต่างบาร์บี้ทำมินิแมคโดนัลด์ของจริงและมันไม่มีคิวตรงนี้LOL เพิ่มไฟจากสายไฟกับแบตเตอรี่เธอใส่ใจในรายละเอียดมากและผู้ตัดสินจะว่ายังไงล่ะให้ฉันคิดก่อนนะทำได้ดีมากทั้งคู่1ต่อ1คะแนนยกที่2เรามาทำการตกแต่งด้านในกันบาร์บี้ทำที่นั่งสำหรับแขกของเธอลอกลายกระปุกสีกวอชบนหนังเทียมตัดออกเป็นวงกลมใส่กาวร้อนติดมันที่ด้านล่างของกระปุกทาแกนกระดาษด้วยสีอะคริลิกสีเข้มแล้ววางกระปุกด้านบนวางที่นั่งใกล้กับเคาน์เตอร์มาชมไอเดียที่ไม่ธรรมดามากกว่านี้ที่ช่องโอกิโทกิสมัครสมาชิกเพื่อเพลิดเพลินกับสูตรลัดและสูตรอาหารตามลิงก์ในช่องคำอธิบายไปเลยและ LOL สร้างสรรค์เคาน์เตอร์สตาร์บัคและที่นั่งติดไม้บรรทัดกับกล่องโดมิโนไม้ที่ว่างทาไม้บรรทัดเป็นสีน้ำตาลติดโลโก้ Starbucks ที่กล่องวางแจกันของเล่นและถ้วยเฮ้ hey, อย่ามองสิไม่มีทางฉันมีคาเฟ่ของฉันใส่กาวร้อนติดหนังเทียมที่ฝาสีขาวติดหนังเทียมวงกลมด้านบนทำเป็นเก้าอี้บาร์ตัดหลอดเป็นชิ้นแล้วทาด้วยสีอะคริลิกติดกาวร้อนหลอดที่ไม้บรรทัดวางที่นั่งด้านบน
ร้างเก้าอี้บาร์แถวหนึ่งเรามาตกแต่งร้านกาแฟตอนนี้แขกของเรามีที่นั่งแล้วเคาน์เตอร์และเก้าอี้อยู่ในที่ของมันและอย่าลืมดอกไม้หมดเวลาแล้วผู้เข้าแข่งขันของเราทำมันแต่ฉันชอบการออกแบบของ Starbucks มากกว่า2คะแนนสำหรับ LOL และ1คะแนนของบาร์บี้ยกที่3นี่ยุ่งยากมากเราพลิกผู้เข้าแข่งขันของเราให้กลับหัวกับหางและภารกิจคือการตกแต่งผนังร้านมันจะมีแผงโฆษณาขนาดใหญ่ที่ร้านแมคโดนัลด์ติดไม้ชงกาแฟที่หลอด2อันเป็นแถวติดโฆษณาแมคโดนัลด์ด้านบนติดเมนูและโปสเตอร์ในกล่องวางกระดานโปสเตอร์และมันจะมีรูปที่ Starbucks ติดรูปเล็กๆที่ไม้ชงกาแฟทำเป็นกรอบวางรูปที่ผนังและตอนนี้คาเฟ่ดูสบายมากขึ้นมาสรุปกันแมคโดนัลด์ชนะในยกนี้คุณสามารถเห็นโฆษณาได้แต่ไกลคะแนนคือ2ต่อ2ยกที่4ตุ๊กตาจริงๆจะทำงานแทนเราร้านกาแฟพวกนี้สร้างขึ้นเพื่อพวกเขามาดูกันว่าพวกเขาทำอะไรได้บ้างบาร์บี้ตัดสินใจว่าเรามีไฟที่ไม่พอที่แมคโดนัลด์เธอจะใส่โคมไฟเพิ่มติดที่ปิดลูกโป่งที่ฝาสีขาวและแขวนมันเหมือนโคมไฟนี่ไงแขวนโคมไฟบนเพดานตอนนี้คุณสามารถเห็นแฮปปี้มิลของฉันและตุ๊กตา LOL สร้างสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการตกแต่งภายในตู้เย็นสำหรับของหวานตัดขวดกาวเอลเมอร์ที่ว่างด้วยมีดร้อนทำเป็นตู้เย็นที่มีชั้นวางของปิดขอบด้วยกระดาษโฟมใส่ของหวานของตุ๊กตาวางตู้เย็นที่มุมทำได้ดีตุ๊กตาเรียบร้อยของวาสตาร์บัคชนะ LOL 3คะแนนบาร์บี้2คะแนนมาถึงยกสุดท้ายนี่มันจะเริ่มจริงจังเราต้องตกแต่งคาเฟ่ให้เสร็จห่อฟองน้ำด้วยหนังเทียมทำโซฟาและที่นั่งวางเท้าจากฟองน้ำที่แตกต่างกันปิดแผ่นสำลีด้วยผ้าลายจุดทำเป็นหมอนทำขาโต๊ะจากโดมิโน ตัดกล่องโดมิโน่แล้ววางมันเป็นพื้นโต๊ะติดโลโก้ Starbucks คลุมมันด้วยพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส LOL ใส่โซฟานุ่มๆและโต๊ะในร้านดื่มกาแฟที่นี่มันอบอุ่นและสะดวกสบายมากและมันมีเครื่องเก็บเงินที่แมคโดนัลด์ทำความสะอาดขวดกาวใสและเอาฉลากออกตัดด้านบนและคอขวดรองพื้นด้วยสีอะคริลิกทาสีส้มอะคริลิกด้านบนติดโลโก้แมคโดนัลด์ติดกาวร้อนที่โดมิโน่มันจะเป็นหน้าจอจ่ายเงินสดก็ได้มาเลย please แมคโดนัลด์ใหม่ดูเหมือนจริงมากการต่อสู้ของเราเกือบจะจบลงแล้วตอนนี้เรามาตัดสินกันว่าใครคือผู้ชนะตุ๊กตา LOL กับ Starbucks ที่สดชื่นหรือบาร์บี้กับแมคโดนัลด์ที่แสนอร่อยบรรยากาศกำลังตึงเครียดสาวๆพร้อมจะฟังคำตัดสินกันหรือยังคณะลูกขุนเลือก Starbucks เย้ มันคือชัยชนะของ LOL ยินดีด้วยนี่คือคาเฟ่ตุ๊กตาที่ดีที่สุดเรามาลาผู้ชมกันเจอกันครั้งต่อไปบ๊ายบายทุกคนอุ๊ยมันดูเหมือนว่าเราลืมปิดกล้องใครจะเป็นคนทำความสะอาดพวกนี้ล่ะฉันอีกแล้วเหรอเฮ้อคุณชอบการต่อสู้กับตุ๊กตาของเราไหมเขียนความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณชอบอะไรมากที่สุด DIY Starbucks สำหรับ LOL หรือ McDonald's สำหรับ Barbie และอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้สมัครสมาชิกที่ช่องของเราและคลิกกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ของตุ๊กตาจากทรูม